หินรูปทรงหกเหลี่ยมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงและกระตุ้นจินตนาการของผู้คนมานับศตวรรษด้วยรูปทรงเรขาคณิตอันสมบูรณ์แบบราวกับถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแต่แท้จริงแล้วผลงานชิ้นเอกเหล่านี้เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เรียบง่ายเตรียมออกเดินทางไปสำรวจ13ปรากฏการณ์ธรรมชาติหินหกเหลี่ยมทั่วโลกที่จะพาคุณไปสัมผัสสถานที่อันน่าพิศวงและเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนกันครับหนึ่ง Giant Causeway ตำนานแห่งไอแลนด์เหนือในมุมหนึ่งของชายฝั่งทะเลไอแลนด์เหนือมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ดูราวกับฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น Giant Causeway เป็นกลุ่มเสาหินบาซอลกว่า 40,000 ต้นที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบในรูปทรงหกเหลี่ยมเกิดจากการเย็นตัวของลาวาเมื่อ 50-60 ล้านปีก่อนเสาหินเหล่านี้มีความสูงหลากหลายตั้งแต่ระดับพื้นดินจนถึง12เมตรความสมบูรณ์แบบของรูปทรงทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและยังมีตำนานเล่าขานถึงยักษ์ฟินแมคคูผู้สร้างสะพานนี้เพื่อเดินทางไปสู้กับยักษ์อีกตนในสกอตแลนด์Giant Causeway เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงพลังของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอดีตนักธรณีวิทยาใช้ที่นี่เป็นตัวอย่างสำคัญในการศึกษากระบวนการการแตกตัวแบบเสาหินหรือคอลัมนาร์จอยติ้งซึ่งเกิดจากการเย็นตัวและหดตัวของลาวาอย่างช้าๆทำให้เกิดรอยแตกในรูปทรงเรขาคณิตที่ลดแรงเครียดได้ดีที่สุด 2. High Island Reservoir ในเขตไซกุงของฮ่องกงมีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสาหินหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกHigh Island Reservoir เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อนลาวาที่เย็นตัวลงได้สร้างเสาหินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.2 ถึง 3 เมตรซึ่งโดดเด่นด้วยสีอ่อนจากแร่ซิลิก้าที่อุดมสมบูรณ์ความพิเศษของเสาหินที่นี่ไม่ได้อยู่แค่ความใหญ่โตแต่ยังรวมถึงความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาของภูมิภาคเอเชียที่นี่เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสความงามนี้ง่ายๆพร้อมชมวิวทะเลจีนใต้ที่งดงาม 3. Gilbert Hill ยอดเขาแห่งมุมไบกลางมหานครมุมไบประเทศอินเดียนี่คือ Gilbert Hill เสาหินบาซอลสูง225ฟุตหรือ 68.58 เมตรซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ65ล้านปีก่อนนอกจากที่นี่แล้วยังมีอีก2แห่งในโลกที่มีลักษณะคล้ายกันคือ Devil's Post Pie ในสหรัฐและ Devil's Tower ในไวโอมิง Gilbert Hill เป็นพยานถึงประวัติศาสตร์ยุคเมโซโซอิกและเป็นจุดชมวิวเมืองมุมไบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการบุกรุกและการพัฒนาเมืองที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วแม้จะได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์แต่ความพยายามในการปกป้องยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น 4. สกูไลแคนยอนมหัศจรรย์แห่งไอซ์แลนด์สกูไลแคนยอนในหุบเขาโยคุตาลูของไอซ์แลนด์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสาหินบาซอลที่เรียงตัวกันอย่างน่าอัศจรรย์เสาหินเหล่านี้ตั้งตระหง่านเหนือสายน้ำสีฟ้าครามสดใสซึ่งครั้งหนึ่งเคยซ่อนตัวอยู่ใต้กระแสน้ำเชี่ยวก่อนจะถูกค้นพบหลังจากการสร้างเขื่อนฮาวส์ลอนความงดงามของสตูลไลแคนยอนอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกทางการต้องสร้างเขื่อนช่วยลดระดับน้ำจนเผยให้เห็นหุบเขาอันงดงามแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ 5. Devil Post Pie อนุสาวรีย์ธรรมชาติในแคลิฟอร์เนียDevil Post Pie ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นหน้าผาหินบาซอลสูง18เมตรที่เกิดจากลาวาซึ่งเย็นตัวและหดตัวจนก่อเกิดให้เป็นเสาหินรูปทรงเรขาคณิตความหนาของลาวาในบริเวณนี้ส่งผลให้เสาหินมีความสมมาตรและยาวมากกว่าที่อื่นๆโดยบางส่วนยังมีรอยขัดมันจากทานน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งอีกด้วยสถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักธรณีวิทยาและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าและช่างภาพความสมบูรณ์แบบของเสาหินทำให้ Devil's Post Pie กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญของปรากฏการณ์การแตกตัวแบบเสาหินที่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดทั่วโลก 6. คาวาเดียพาฮาร์ตความลับในป่าลึกแห่งอินเดียในเขตเดวัสรัฐมัธยประเทศของอินเดียมีภูเขาคาวาเดียพาฮาร์ตที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบ
เป็นสถานที่ที่มีเสาหินบาซอลต์หกเหลี่ยมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเสาหินเหล่านี้มีความยาวประมาณ 8-10 ฟุตและบางส่วนนั้นอาจยาวมากกว่านั้นใต้พื้นดินรูปทรงที่สมบูรณ์และการเชื่อมต่อระหว่างเสาหินทำให้ดูราวเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แม้จะมีความสำคัญทางธรณีวิทยาแต่พื้นที่นี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบมีเพียงนักวิจัยและนักสำรวจไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปศึกษาการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของธรรมชาติในอินเดียและความจำเป็นในการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติเหล่านี้เพื่อการศึกษาในอนาคต 7. เคปราอูหน้าผาแห่งเทสเมเนียเคปราอูตั้งอยู่บนเกาะเทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเป็นหน้าผาที่เต็มด้วยเสาหินบาซอลต์สูงตระหง่านเสาหินเหล่านี้ทอดยาวลงสู่มหาสมุทรสร้างทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจและดึงดูดนักเดินป่าและนักถ่ายภาพจากทั่วทุกมุมโลกเคปราอูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาของเทสเมเนียซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวาในยุคโบราณ 8. กันดาเดียความงามแห่งเวียดนามกันดาเดียหรือหน้าผาหินจานในจังหวัดฟู่เอียนของประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเสาหินบาซอลต์ที่เกิดจากลาวาซึ่งเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเสาหินเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายจานซ้อนกันและทอดยาวไปจนถึงชายฝั่งทะเลสร้างภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นโดยเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมประมงการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตมนุษย์ทำให้กันดาเดียเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์อันแท้จริงของเวียดนาม 9. เกดูแบกกำแพงหินแห่งไอซ์แลนด์เกดูแบกบนคาบสุดสเนเฟลเนสในไอซ์แลนด์เป็นกำแพงหินบาซอลที่เรียงตัวอย่างสมบูรณ์แบบตามแนวหน้าผาเสาหินเหล่านี้มีความสูงและความหนาที่สม่ำเสมอจนดูเสมือนถูกแกะสลักด้วยฝีมือมนุษย์เกดูแบกเกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟสเนเฟยโยคูในอดีตลักษณะพิเศษของเสาหินนี้ทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินทางและช่างภาพการเดินทางมายังเกดูแบกยังเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับภูมิประเทศอันหลากหลายของไอซ์แลนด์เช่นถ่านน้ำแข็งและทุ่งลาวาอันกว้างใหญ่ไพศาล 10. Fingal's Cape เสียงสะท้อนแห่งสกอตแลนด์Fingal's Cape ตั้งอยู่บนเกาะสตาร์ฟาร์ในสกอตแลนด์เป็นถ้ำที่มีเสาหินบาซอลต์เรียงตัวอย่างสมบูรณ์แบบถ้ำแห่งนี้มีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและเสียงสะท้อนอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากคลื่นทะเลที่กระทบกับผนังถ้ำจนได้รับฉายาว่ามหาวิหารแห่งธรรมชาติถ้ำนี้เกิดขึ้นจากการเย็นตัวลงของลาวาในยุคพาลิโอจีนเมื่อประมาณ 50-60 ล้านปีก่อนเสาหินที่เรียงตัวอย่างสมมาตรและพื้นผิวที่ถูกขัดเงาโดยธรรมชาติทำให้ Fingal's Cape กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและนักดนตรีมากมายเช่นเฟลิกซ์เมนเดโซนผู้แต่งเพลง Hebrides Overture หลังจากได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ 11. Basaltic Prism of Santa Maria Regla ความงามแห่งเม็กซิโก Basaltic Prism of Santa Maria Regla ในรัฐอิดันโกของประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในอเมริกาเหนือเสาหินบาซอลต์เหล่านี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซานอันโตนิโอและมีน้ำตกไหลผ่านเพิ่มความงดงามให้กับทัศนียภาพโดยรอบเสาหินเหล่านี้เกิดจากการเย็นตัวลงของลาวาเมื่อหลายล้านปีก่อนและถูกกัดเซาะโดยน้ำและลมจนกลายเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์แบบความสูงของเสาหินบางต้นสูงถึง30เมตรทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาที่ชื่นชอบความท้าทาย 12. เซนต์แมรีส์ไอแลนด์เกาะมหัศจรรย์แห่งอินเดียเซนต์แมรีส์ไอแลนด์ใกล้เมืองอุตุปีในรัฐกรณาตกะของประเทศอินเดียเป็นเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสาหินบาซอลต์หกเหลี่ยมเกาะแห่งนี้เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ88ล้านปีก่อนและเป็นส่วนหนึ่งของเดแคลนทรับซึ่งเป็นพื้นที่ลาวาขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเสาหินบนเกาะนี้มีลักษณะคล้ายกับรังผึ้งยักษ์และหลายส่วนยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจตามแนวชายฝั่งเพื่อชื่นชมความงามของเสาหินและวิวทะเลอันเงียบสงบความพิเศษของเกาะแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในอดีต
อันไกลโพ้น 13. กานีกอสวิหารแห่งหินในอาร์เมเนียกานีกอสในประเทศอาร์เมเนียเป็นหุบเขาที่มีเสาหินบาซอลเรียงตัวอย่างโดดเด่นจนได้รับฉายาว่า Symphony of Stone เสาหินเหล่านี้ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำอาซัตและสร้างภาพที่ชวนให้นึกถึงเครื่องดนตรีขนาดยักษ์การนี้กอสเกิดจากการเย็นตัวของลาวาในอดีตและถูกกัดเซาะโดยสายน้ำจนเผยให้เห็นเสาหินที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสถานที่แห่งนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับวิหารการนี้ซึ่งเป็นโบราณสถานในยุคเฮเลนิสทำให้การมาเยือนการนี้กอสเป็นประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว